ในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของข้อสอบเรื่องแรงในส่วนที่2ใช่ไหมครับส่วนนี้นะครับเขาถามว่าวัตถุใดกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร่งนะครับการที่จะมีความเร่งได้ก็คือนั้นหมายความว่าวัตถุจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมีการเปลี่ยนแปลงความอะไรความเร็วถูกต้องเพราะว่า v1 ลบ v2 v2 ลบ v1 จะต้องไม่เป็น0ถ้า v2 ลบ v1 เป็น0แปลว่ามีความเร่งไหมโอเคดังนั้นมาดูข้อนี้ว่าอันไหนที่มีความเร่งข้อที่1ส้มกำลังหล่นจากต้นมีความเร่งไหมสมมติมีส้มอยู่นะครับอยู่บนต้นบนต้นไม้มีต้นไม้ใช่ไหมตอนก่อนที่ส้มจะหล่นครูถามว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่ความเร็วจะเป็น0 v1 เท่ากับ0 m ต่อ s ถามว่าเวลาหล่นลงมามันเป็น0เหมือนเดิมไหมหรือความเร็วเพิ่มขึ้นความเร็ว v2 เนี่ยจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากอะไรเนื่องจากอะไรกฎการเคลื่อนที่ใช่ไหมกฎการเคลื่อนที่ที่ว่า u บวก gt นะครับถ้าจะลงลึกไปคือสูตรนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าความเร็วปลายหรือ v2 จะเท่ากับความเร็วต้นบวก gt คืออะไรก็คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก t คืออะไร t คือเวลาดังนั้นมันหมายความว่าตรงนี้จากเดิมส้มมีความเร็ว0เมตรต่อวินาทีผ่านไป1วิผ่านไป1วิสมมุติให้ g เป็น10คูณด้วย t คือ1ก็จะเป็น10เมตรต่อวินาทีที่1วินาทีต่อมาถ้าส้มหล่นมาที่2วิล่ะก็จะเป็น2คูณ10ตรงนี้แสดงว่าวินาทีที่2ส้มก็มีความเร็วปลายที่20เมตรต่อวินาทีดังนั้นจะเห็นว่าความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางของมันแล้วก็เวลาโอเคไหมดังนั้นส้มหล่นจากต้นมีความเร่งหรือไม่มีหรือไม่มีมีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนี่ไงโอเคไหมครับดังนั้นอันนี้ตอบข้อ1ครูถามต่อว่าแล้วข้ออื่นผิดเพราะอะไรข้อที่2เมื่อรถยนต์เข้าใกล้ไฟแดงมีความเร่งไหมคำตอบคือมีแต่เป็นความเร่งที่ติดลบคือมันจะทำให้ความเร็วลดลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นข้อนี้มันเลยผิดต่อไปลิฟต์กำลังขึ้นด้วยความเร็วคงที่มีความเร่งไหมผิดตรงไหนคงที่นะครับลูกบอลที่ถูกเตะออกไปในแนวราบลูกบอลเวลาเราเตะออกไปมีความเร่งไหมมีแต่ทำไมข้อนี้ผิดเพราะอะไรเพราะแนวราบวะโอเคทีนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่มันผิดเป็นเพราะว่าเวลาเราเตะบอลออกไปมันไม่ได้มีความเร่งตลอดเราเตะออกไปจริงอยู่ตอนแรกนะมันมีความเร่งแต่หลังจากนั้นปุ๊บความเร่งนั้นจะเริ่มลดลงดังนั้นข้อนี้เลยผิดเขาเลยให้เป็นข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ1นะครับตามนั้นนะครับโอเคต่อไปนะครับข้อที่2นะครับบอกว่าถ้านำมวล50กิโลกรัมไปชั่งบนดาวที่มีความเร่งเนี่ยไปชั่งบนดาวที่มีความเร่ง 0.5 เมตรต่อวินาทีจะอ่านค่าได้เท่าใดนั่นคือเขาถามหาอะไรถามหาอะไรถามหาครูถามก่อนว่าอันเนี้ยนำมวล50กิโลกรัมไปชั่งสัญลักษณ์แทนมวลน่าจะเป็นอะไรสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษแทนมวลตรงนี้น่าจะเป็นตัวอะไรตัว m เล็กจำไว้นะมวลคือตัว m เล็กเสร็จปุ๊บต่อไปชั่งบนดาวที่มีความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วง 0.5 เมตรต่อวินาทีครูถามว่าตัวนี้น่าจะเป็นอะไรสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษตัวเล็กคือตัว g เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จปุ๊บจะอ่านค่าได้เท่าไหร่
เมื่อมี M กับ G นี่ครูถามว่าสิ่งที่เขาถามหาน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นนิวตันนั่นแหละแต่สัญลักษณ์ภาษาอังกฤษของการหานี้จะเป็น W หมายความว่าเขาถามหาน้ำหนักนะครับใครยังไม่รู้รู้ไว้ซะน้ำหนักจะหาได้จาก W เท่ากับ M คูณ G ซึ่งครูได้ย้ำไว้คาบก่อนแล้วว่าถ้าหน่วยมันยังเป็นกิโลกรัมอยู่แปลว่ามันยังไม่เป็นน้ำหนักเธอจะต้องเอาไปคูณ G ก่อนมันถึงจะเป็นน้ำหนักซึ่งในที่นี้เราจะได้ว่า M เป็นเท่าไหร่M เป็น550นะครับก็ตามนี้เลยครับ M เป็น50คูณกับ G เท่าไหร่คูณกับ G ที่ 0.5 ครูถามว่า G ปกติบนโลกที่เราจะคูณน่ะแต่ก่อนมันเป็นเท่าไหร่10เธอก็เลยตอบครู500ไงสอนคีรีใช่ไหมแต่ไอ้ข้อนี้เขาให้10ไหมไม่เขากำหนดว่าให้เท่าไหร่ดังนั้นบนดาวดวงนี้น่ะนะครับจะอ่านค่าน้ำหนักได้เท่าไหร่เท่าไหร่นะ25หน่วยเป็นอะไรนะกิโลกรัมหรือนิวตันนิวตันนะครับอย่าพาครูหลงนะเป็นนิวตันนะครับถ้าน้ำหนักจะหน่วยเป็นนิวตันแบบนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้ต่อไปข้อที่3นะครับข้อที่3บอกว่าข้อใดเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ข้อที่3ของนิวตันกฎแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาหรือเขียนเป็นสูตรได้ว่าซิกมา F เท่ากับซิกมา F ยังจำกันได้หรือเปล่านะครับข้อแรกแรงกิริยากับแรงปฏิกิริยามีทิศทางเดียวกันถูกหรือผิดผิดมันจะต้องมีทางเป็นไงตรงข้ามมีขนาดไม่เท่ากันถูกหรือผิดผิดเพราะมันมีขนาดเท่ากันควรจะชินได้แล้วนะอันนี้เป็นรอบที่2แล้วนะที่มาถามเกิดขึ้นเวลาใกล้เคียงกันถูกหรือผิดถูกหรือผิดไหนใครว่าถูกยกมือใครว่าผิดแสดงว่าที่เหลือไม่รู้นะครับเกิดขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันผิดเพราะมันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันเลยนะครับไม่ใช่ใกล้กันนะครับกระทำต่อวัตถุคนละชิ้นถูกหรือผิดถูกนะครับเช่นกรณีที่เราเหวี่ยงลูกบอลไปด้านหน้าจะเป็นแรงกิริยารถถอยมาด้านหลังจะเป็นแรงปฏิกิริยานะครับในชุดก่อนที่ครูถามว่าเราขึ้นรถเข็นแล้วเราไปเหวี่ยงลูกบอลไปด้านหน้ารถเข็นจะไปด้านไหนนะครับถ้ายังพอจำได้นะครับต่อไปข้อที่4นะครับใครจำไม่ได้ก็ไปดูวิดีโอที่ครูเคยสอนล่ะดูซ้ำไปซ้ำมาไม่นานก็จำได้นะครับบอกเลยต่อไปเหตุใดเรือที่ทำจากเหล็กจึงลอยน้ำได้มีคนถามครูด้วยเนี่ยนะครับทำไมเรือเนี่ยมันทำจากเหล็กแท้ๆเลยครับครูถึงลอยน้ำได้ทั้งที่ปกติเหล็กมันต้องเป็นไงมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันจะต้องจมน้ำใช่ไหมแต่มันดันไม่จมข้อที่1มีเทคโนโลยีที่มีความเจริญก้าวหน้าถูกหรือผิดไม่รู้ใช่ไหมเรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำน่าจะผิดใช่ไหมข้อนี้โอเคต่อไปเหล็กที่นำมาทำเป็นเรือมีมวลลดลงถูกหรือผิดน่าจะไม่รู้ใช่ไหมใส่อะไรเอ่ยไว้น้ำเป็นของเหลวที่มีความหนาแน่นมากจึงมีแรงพยุงมากถูกหรือผิดปกติน้ำเนี่ยมีความหนาแน่นเท่าไหร่ที่ยังมากครับ density หรือความหนาแน่นเท่ากับ1นะครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำที่ไหนก็เป็น1เหมือนเดิมยกเว้นน้ำที่มีความเข้มข้นมากขึ้นคือน้ำทะเลแล้วพูดมาทั้งหมดนี่เขาถามว่าทำไมเหล็กจึงลอยน้ำได้แล้วเธอจะเอาข้อไหนล่ะทีนี้สมมติว่าต้องกาละเอาข้อไหนข้อที่3ใช่ไหมครับโอเคผิดนะครับฟังดีๆทีนี้นะครับข้อที่นะครับจะถูกนะครับทีนี้ทำไมเรือถึงลอยน้ำได้คำตอบคือเราต้องย้อนไปถามนิดหนึ่งว่า
density หรือความหนาแน่นที่เราหาจะหาเท่ากับจาก m ส่วน v ถูกไหมครับm ส่วน v ใช่ไหมคือมวลหารด้วยปริมาตรใช่ไหมครับทีนี้ i เล็กเนี่ยแน่นอนว่าความหนาแน่นมันมากกว่าน้ำอยู่แล้วปกติมันต้องจมแต่ทีนี้เขาลดความหนาแน่นของเหล็กลงได้อย่างไรคำตอบคือถ้าเธอเคยเป็นเด็กซ่อมเรือนะครับเด็กซ่อมเรือแล้วกันนะครับเธอจะพบว่ามันเป็นเหล็กจริงแต่เหล็กน่ะมันเป็นแค่เหล็กแผ่นที่หุ้มเอาไว้ตรงนี้นะครับส่วนด้านในตรงนี้เป็นอะไรหมดเลยเป็นอากาศหมดเลยซึ่งความหนาแน่นเป็นครับน้อยกว่าน้ำหรือเบาด้วยซ้ำนะครับดังนั้นพอมันมีอากาศทำให้ปริมาตรส่วนนี้นะครับแล้วก็ m ส่วนนี้มันมีเป็นไงครับแน่นอนถ้าใส่เหล็กเข้าไปทั้งหมดเลยนี่จมแน่ๆใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บเขาก็เลยใส่อากาศเข้าไปแทนที่พออากาศเข้าไปแทนที่เกิดอะไรขึ้นมันทำให้ตรงนั้นครับมวลมันลดลงต่อปริมาตรทำให้อะไรทีนี้พอมวลลดลงเกิดอะไรขึ้นครับตัวเศษลดลงตัวส่วนมากขึ้นก็คือความหนาแน่นมันจะน้อยลงนั่นเองพอความหนาแน่นน้อยลงก็คือทำให้เรือนเป็นไงครับลอยน้ำได้นั่นเองดังนั้นตอบข้อที่เธอตอบผิดทีแรกเลยครับที่เธอบอกว่าผิดนะครับตอบข้อ2นะครับเรือมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำนะครับครูจะเห็นว่าครูไม่ได้เฉลยเลยนะครูจะพยายามถามความคิดเธอก่อนนะครับว่าเธอคิดยังไงแต่เชื่อเธอถ้าเธอตอบครูแล้วตอบผิดครั้งต่อไปเธอจะไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันจะเป็นประสบการณ์ของเธอแล้วว่าเคยตอบผิดไปแล้วรอบหน้าจะได้ตอบผิดแต่ว่าถ้าไม่เคยตอบเลยเนี่ยเธอก็จะจำอะไรไม่ได้เลยนะครับครูบอกเลยต่อไปนะครับข้อนี้ครับไหนล่ะข้อ5ใช่ไหมค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเป็นค่าที่เกิดจากปัจจัยในข้อใดสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคืออะไรก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัวนิวนะครับเป็นค่าที่เกิดจากปัจจัยในข้อใดข้อที่1รูปร่างของวัตถุข้อที่2แรงของแรงกดของวัตถุก็คือตัว n นะรูปร่างนะครับก็คือตัว v นะครับน้ำหนักก็คือ w นะครับผิวสัมผัสของวัตถุสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานเนี่ยนะครับคือเกิดขึ้นจากปัจจัยใดลองเดาซิตอบข้อไหนข้อที่ครูถามต่อว่าอย่าเพิ่งเฉลยแล้วกันครูถามต่อว่าแรงเสียดทานนี่เกิดขึ้นตรงไหนตรงไหนเวลาเช่นวาสีวาตินเท้าแล้วกันนะครับเท้านะครับเท้าครูกับพื้นนี่ครูถามว่าแล้วเวลาครูเดินเนี่ยนะครับแรงเสียดทานเกิดขึ้นตรงไหนเท้ากับพื้นถุงเท้าตรงเนี้ยกับพื้นใช่ไหมครับดังนั้นในข้อนี้อันไหนที่เกี่ยวแรงเสียดทานมากที่สุดใช่ป่ะข้อ4นะครับผิวสัมผัสของวัตถุหมายความว่าถ้าผิวสัมผัสมันขรุขระก็คือจะมีแรงเสียดทานมากทำให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานมากไปด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อที่6การทดสอบเรื่องแรงเสียดทานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดแรงเสียดทานในข้อใดมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดข้อที่1รถบรรทุกจะเกิดแรงเสียดทานกับพื้นถนนน้อยกว่าล้อรถยนต์ถูกหรือผิดผิดเพราะวัตถุที่มีน้ำหนักมากจะมีแรงเสียดทานโอเคในเวลาเท่ากันลูกปิงปองจะกิ้งไปบนพื้นโต๊ะเกี้ยงได้ไกลกว่าลูกกอล์ฟถูกหรือผิดแสดงว่ายังไม่มั่นใจอะไรไว้ก่อนนะครับยังไม่มั่นใจแล้วลองดูก่อนข้อที่3จะหลวดขวดน้ำที่มีหัวป้านเคลื่อนที่ไปในอากาศได้เร็วกว่าจะหลวดขวดน้ำที่มีหัวแหลมผิดแน่นอนใช่ไหมข้อนี้โอเคเป็นเรื่องของรูปร่างเช่นเครื่องบินโดยสารกับเครื่องบินลบนะครับแน่นอนเครื่องบินลบที่มีหัวแหลมจะต้องไปได้เร็วกว่าที่เครื่องบินโดยสารที่มีหัวป้านนะครับทีนี้ข้อที่4ลากถุงทรายบนพื้นไม้ที่เรียบจะเกิดแรงเสียดทานมากกว่าลากถุงทรายบนพื้นปูนที่ขรุขระผิดนะครับเพราะว่าพื้นเรียบจะต้องมีแรงเสียดทานไหมไง
น้อยนะครับมีแรงเสียดทานน้อยกว่าแล้วข้อไหนน่าจะถูกคำตอบที่ถูกคือข้อ2ครับในเวลาที่เท่ากันลูกปิงปองกิ้งไปบนพื้นเกี้ยงได้ไกลกว่าลูกกอล์ฟถามว่าทำไมปิงปองถึงไปไกลกว่าลูกกอล์ฟมันเกี้ยงและมันก็เบากว่าเทียบได้กับรถบรรทุกกับรถยนต์เมื่อกี้นะครับโอเคต่อไปนะครับข้อที่7ข้อที่7นะครับบอกว่าแขวนถุงทราย120นิวตันไว้ทางซ้ายของคานไม้ซึ่งห่างจากจุดหมุน80เซนติเมตรและแขวนถุงทราย80นิวตันไว้ทางขวาซึ่งห่างจากจุดหมุน 1.2 เมตรจากข้อความข้างต้นเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นนะครับข้อนี้น่าจะไปออกเป็นข้อเขียนได้นะครับข้อนี้นะครับผมกำลังคิดว่าครูจะเขียนตรงไหนดีเดี๋ยวครูย่อนี้ลงแป๊บนึงน่าจะพอมีพื้นที่ให้ครูเขียนอยู่โอเคโจทย์ตามนี้นะลองเดาสิข้อที่1คานกระซ้ายกระดกขึ้นข้อที่2ด้านขวากระดกขึ้นข้อที่3คานจะอยู่ในสมดุลข้อที่4คานขวาและซ้ายจะกระดกขึ้นลงสลับกันเธอคิดว่าข้อนะที่น่าจะถูกคือข้อไหนข้อที่3ใช่ไหมน่าจะสมดุลใช่ไหมครับทีนี้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ครูว่างไว้ให้เขียนนะครับทีนี้เดี๋ยวครูจะหาที่เขียนของครูนะครับข้อนี้คิดยังไงทีนี้เราเริ่มกันที่บริเวณไหนดีจะได้มีที่เขียนเยอะๆหน่อยตรงนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับย่อลงนิดนึงชึบๆโอเคก่อนอื่นเราต้องเวลาจะทำเรื่องนี้เราต้องทำเขียนรูปออกมาให้ได้ก่อนบอกว่าแขวนถุงทรายขนาด120นิวตันเราก็แขวนเข้าไปเลยถุงทรายครับ120นิวตันไว้ทางซ้ายนะของคานไม้ซึ่งห่างจากจุดหมุนเท่าไหร่80เซนก็คือตรงนี้ใช่ไหม80เซนแล้วก็มีจุดหมุนอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับเสร็จปุ๊บและแขวนถุงทราย80นิวตันนะทีนี้80นิวตันไว้ทางขวานะทีนี้เวลา80นิวตันไว้ทางขวาแสดงว่าตรงนี้มีถุงทรายแขวนอยู่เท่าไหร่80นิวตันซึ่งห่างจากจุดหมุน 1.2 เมตรแสดงว่าฝั่งนี้ห่างมา 1.2 เมตรโอเคนะจากข้อความข้างต้นนะครับเหตุการณ์ใดน่าจะเกิดขึ้นทีนี้เราต้องพิจารณาโมเมนต์สองฝั่งนี้ว่ามันเป็นยังไงซึ่งสูตรของการหาโมเมนต์ว่ายังไง m เท่ากับ f คูณ l อันนี้ก็เป็น m เท่ากับ f คูณ l ครูถามว่าโมเมนต์ฝั่งเนี้ยเป็นโมเมนต์ตามเข็มหรือทวนเข็มทวนเข็มส่วนโมเมนต์ฝั่งนี้เป็นโมเมนต์ตามเข็มโอเคนะเคลียร์ทีนี้สเต็ปต่อไปที่เราต้องแก้ไขนิดนึงในโจทย์คือเธอจะสังเกตว่าหน่วยตรงนี้มันยังไม่เหมือนกันอันนึงเป็นเซนติเมตรอันนึงเป็นเมตรแล้วถามว่าหน่วยที่เราจะใช้คือหน่วยอะไรหน่วยเมตรนะครับซึ่ง80เซนเป็นกี่เมตร0.8 เมตรนะครับเสร็จปุ๊บก็มาแทนในสูตรครับเราจะได้ตรงนี้เป็น m เท่ากับ f เป็นเท่าไหร่ฝั่งนี้ f เป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่ครับนี่ไงครับที่ดึงลงมาเป็นเท่าไหร่120คูณกับ l คือระยะทางถึงจุดหมุนเป็นเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่นะเป็น 0.8 นะเพราะเราใช้หน่วยเมตรโอเคนะฝั่งนี้ f ที่ดึงลงมาเป็นเท่าไหร่80คูณกับ l เป็นเท่าไหร่
เป็นเท่าไหร่นะ 1.2 คูณออกมาปุ๊บโมเมนต์ฝั่งนี้ได้กี่นิวตันเมตรและโมเมนต์ฝั่งนี้ได้กี่นิวตันเมตร120คูณ 0.8 ได้เป็นเก่งมากครับ96นะครับนะครับก็คือเอา120นะครับอันนี้จริงๆคือ12ส่วน10เอา10ไปคูณ 0.8 เอ้ยไม่ใช่คือ12คูณ10 10คูณ 0.8 ได้8คูณ12 8คูณ12เป็น96นะครับอันนี้ก็เอา8 10จริงๆคือ8คูณ10เอา10ไปคูณ 1.2 ได้12คูณ8 12คูณ8เป็น96นะครับใครคิดไม่ค่อยทันก็หาเครื่องคิดเลขมาใช้ซะไม่ใช่ปัญหานะครับดังนั้นเธอจะเห็นว่าโมเมนต์2ด้านเป็นไงดังนั้นข้อนี้จะตอบถูกต้องครับคานอยู่ในระดับสมดุลนะครับซึ่งถ้าครูออกข้อสอบก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้แหละข้อเขียนนะครับเขียนตรงนี้เสร็จแล้วเอามาปั๊มได้เลยครับ